เร็จแล้วไฮชุติมาคว้าใบปริญญาพร้อมลุยงานต่อรัวๆยังคึกคืนอยู่กับเทศกาลรับปริญญาของเหล่าดารานักร้องกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงสาวน้อยลูกทุ่งเอลลอยไฮชุติมาที่ล่าสุดได้กลายเป็นบัณฑิตป้ายแดงมาหมาดๆโดยสาวไฮได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะนิเทศศาสตร์เรียกได้ว่าสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะพอที่ผ่านมาเธอคือศิลปินอีกหนึ่งคนที่ทั้งเรียนและทำงานไปด้วยประจวบกับการงานที่รัดตัวในช่วงถ่ายละครทำให้เธอต้องดรอปเรียนไป1ปีและมาลงเรียนภาคพิเศษในวันหยุดของตัวเองด้วยความตั้งใจและพยายามสุดท้ายก็สามารถเรียนจบไปพร้อมเพื่อนๆด้วยเกรดเฉลี่ย 3.68ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าไฮชุติมาพร้อมแล้วที่จะมาลุยรับงานอย่างเต็มตัวโดยบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสุขเพราะมีทั้งครอบครัวและแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้